อีซูซูสุดปลื้มเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มน็อกคู่แข่งร่วงยกแรกศึกไทไฟ2019ริมหาดบางแสนเป็นการประเดิมศึกมวยไทยโลกไทไฟ2019รอบคัดเลือกรอบแรกในรายการไทไฟบางแสนได้อย่างสวยงามสำหรับเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มแชมป์มวยอีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์2019เมื่อขึ้นสู่บนสังเวียนนานาชาติในประเภทมวยไทยแบบสวมนวมพิกัด63กิโลกรัมและสามารถน็อกคู่ต่อสู้จากประเทศอิหร่านได้เพียงยกแรกเท่านั้นปูทางสู่รอบต่อไปได้อย่างสดใสขณะที่ขุนพลนักชกไทยอีก8คนที่ร่วมประชันลีลาแม่ไม้มวยไทยทั้งแบบสวมนวมและแบบคาดเชือกกับนักชกจากนานาประเทศนั้นก็สามารถคว้าชัยได้ทั้งหมดเช่นกันโดยการแข่งขันไทไฟ2019รอบรองชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนศุกร์นี้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21ธันวาคมศุกร์นี้ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งผู้ครองตำแหน่งแชมป์ไทไฟ2019ในแต่ละรุ่นจะได้รับรางวัลรถบิ๊กอัพ All New Isuzu D-Max พร้อมเงินสดรวม 2,500,000 บาทไปครองอีกด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ฉันอยู่กับมิสเตอร์โทเชียกิไมคาวานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดและเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะคะแชมป์อิซูซูคัพซุปเปอร์ไฟท์ในศึกไทยไฟท์2019รอบแรกที่จังหวัดชลบุรีค่ะท่านประธานคะเมื่อกี้ท่านประธานก็ชมการโชคของเพชรสมุยไปแล้วนะคะเขาน็อกคู่แข่งได้ในยกหนึ่งท่านประธานมีความรู้สึกยังไงบ้างคะものすごくいい試合でしたしものすごく嬉しいですねぜひですね次準決勝その次決勝に勝ち上がってトロフィーを取ってもらいたいと思います。ท่านประธานบอกว่าเพชรสมุยต่อยได้เร้าใจมากนะคะเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นมากท่านประธานก็บอกว่าเราผ่านรอบแรกมาแล้วก็อยากให้เพชรสมุยนั้นสู้ต่อไปรอบรองชนะเลิศและเข้าชิงชนะเลิศศึกไทไฟ2019ให้ได้ด้วยค่ะแล้วไทไฟรอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นเมื่อไหร่นะคะแล้วจังหวัดอะไรคะはい11月の23日にタクで行いますぜひ皆さん注目してくださいท่านประธานอยากให้ทุกท่านติดตามชมไทไฟรอบรองชนะเลิศนะคะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะแล้วช่วยเป็นกำลังใจให้กับเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับก็สำหรับไฟหน้านี้ก็เป็นไฟสำคัญอีกไฟหนึ่งครับเพราะว่าผมต้องชนะให้ได้เพื่อว่าที่จะเข้าไปชิงถ้วยพระราชทานแล้วก็เป็นแชมป์ซูเปอร์ไฟท์ของอีซูครับก็ผมก็ต้องทำให้ได้ครับแล้วก็ผมจะตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีแล้วก็เอาแชมป์อยู่ในประเทศไทยถ้วยพระราชทานเป็นของคนไทยก็อยากให้อยู่ในประเทศไทยครับก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยครับผม